คของคุณหน่องใช่ไหมที่ว่าเช็ดตัวหน่องใช่ไหมครับคือความจริงแล้วอะเรื่องเนี้ยก็ต้องแบ่งเป็นหลายพาร์ทหลายส่วนครับอย่างนี้ครับผมคืออย่างแรกเลยก็สำหรับที่มันมีประเด็นออกมาครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆครับที่มีการแนะนำเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าน้องอาจจะโตเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้พวกเราก็ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำที่บอกพวกเรามานะครับผมก็ตรงนี้พวกเราก็จะระวังให้มากขึ้นนะครับผมส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ออกไปในเชิงท็อกซิกเกินไปเอางี้คอมเมนต์ที่มันออกไปในเชิงบางคนที่แบบเป็นคอมเมนต์เชิงแบบอกุศลเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมก็คงต้องปล่อยผ่านนะครับคือเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการที่พิมพ์คอมเมนต์อะไรที่มันแย่ๆมากๆที่มันแบบเกินจริงแล้วก็แบบอกุศลอย่างนั้นออกมามันก็เป็นสิ่งที่แบบบ่งชี้ถึงระดับจิตใจของเขาไปแล้วครับก็ปล่อยไปแค่นั้นเองจริงๆมันมีหลายคนที่น้องผิดกับน้องคือเห็นคอมเมนต์ที่มันแย่ๆมันไม่ชอบอยู่แล้วเนาะยิ่งแบบเป็นเกิดขึ้นกับน้องสาวของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางคอมเมนต์คือแบบเขียนออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเฉพาะที่แย่ๆนะครับผมอันที่ดีๆอันนี้ขอบคุณมากๆคือแต่เราก็อ่านแล้วเราก็แค่ปล่อยไปครับผมคือเรารู้ดีว่ามันคืออะไรมันมีอย่างอะไรยังไงเพราะว่าความจริงแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ได้เห็นคลิปเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าทุกคนก็อยู่กันในห้องหมดนะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบเหมือนนึกว่าอยู่กับ2คนหรือเปล่าผมก็อยู่เตียงข้างๆพี่มิ้นก็อยู่พี่มิ้นผู้จัดการพัดก็อยู่แม่ก็นอนอยู่ข้างๆครับพอดีวันนั้นแม่เขาเพลียอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบฝากให้น้องเช็ดให้นอนอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาเพลียแดดอย่างคนในครอบครัวได้คุยกันมาถึงเรื่องนี้ความจริงแล้วเห็นเสร็จแล้วเราผมกับแม่ก็แค่กลัวว่าน้องจะคิดมากหรือเปล่าก็แค่บอกน้องว่าไม่ต้องคิดมากเรารู้ว่าอะไรมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะฝากก็อาจจะฝากถึงเรื่องผมใช้คำว่าการนำเสนอข่าวแล้วกันนะครับของบางอันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเห็นแล้วผมอาจจะเกิดความไม่ค่อยสบายใจคือผมแค่รู้สึกว่าบางทีผมว่าคนที่ได้ดูที่แบบที่สำนักข่าวที่ได้ดูคลิปอ่ะเข้าใจแล้วก็รู้แหละว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีการเลือกนำเสนอผมว่ามันสามารถเลือกหยิบนำเสนอในมุมที่มันดีๆได้หรือแม้แต่การพาดหัวข่าวหรือแม้แต่การแคปภาพออกมาเป็นภาพนิ่งแล้วแบบทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่มากขึ้นนะผมว่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับผมอันนี้ผมเห็นนะบางอันผมใช้คำว่าบางอันเป็นส่วนน้อยอะไรเงี้ยก็ฝากในจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าคนที่ดูเต็มๆเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆหน่องเป็นยังไงบ้างหน่องเขาก็พอเห็นนะแน่นอนเนาะเขาก็คงไม่สบายใจนิดนึงแหละแต่ว่าอย่างที่บอกผมก็รู้แหละว่าหน่องเห็นเขาก็ต้องไม่สบายใจผมก็กับแม่ก็เลยบอกหน่องว่าไม่ต้องคิดมากคือเรารู้ว่าอะไรคืออะไรแต่โอเคอ่ะพอมีคอมเมนต์ที่เขาแนะนำมาถึงคอมเมนต์ที่ผมบอกว่าคอมเมนต์ดีๆแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ต้องมามองเราเหมือนกันนะโอเคถ้าเกิดในบางทีเราลืมระวังอะไรไปเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นในครั้งต่อไปแค่นั้นเองครับเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนเห็นอะวันใหม่อะถูกเลี้ยงขึ้นมาจากพวกผมทั้ง3คนที่แบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสนิทสนมมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจนบางทีโอเคตรงนั้นนะพอเขาพูดมาเราก็เข้าใจนะว่าแบบคือการลงโซเชียลครั้งนึงด้วยวิดีโอบางทีมันถูกแคปไปเป็นภาพนิ่งหรือนู่นหรือนี่มันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับความจริงได้ก็ต้องระวังให้มันมากขึ้นแค่นั้นเองต่อไปนี้ก็ต้องระวังให้มากขึ้นต้องคุยกันไหมว่าในครอบครัวเวลาพอจะใกล้น้องหรือจะอะไรเงี้ยน้องแน่นอนใช่ไหมเราก็คือพอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นแค่นั้นเองแต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะความจริงอ่ะปกติหน้าที่เช็ดตัวอะไรไปของคุณแม่แม่เขาทำตลอดแต่พอดีวันนั้นอ่ะเอาจริงๆแม่เขาอ่ะเพียแดดแล้วเวียนหัวนอนอยู่ข้างๆกันแหละนะครับก็เลยบอกว่าให้น้องมาเช็ดให้หน่อยอะไรอย่างนี้น้องไม่เกรงไปเลยนะคะเวลาจะเล่นกับน้องมันไม่ได้เกรงอ่ะคือปกติถ้าเล่นเฉยๆแบบทั่วไปกระโดดขี่คออะไรก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสมมติถ้าเกิดอ่ะไปคราวหน้าเป็นกิจกรรมแบบสมมติว่าน้องไม่สบายแล้วก็เช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คงให้แม่ทำก็ได้ดีกว่าก็จะได้แบบทุกคนสบายใจด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนมีภาพนึงที่น้องนั่งตากน้องแล้วก็กอดคอเราอะไรคนก็มีอีกเคสอีกว่ามันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องโตแล้วอันนั้นผมว่าคือไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็คืออีกอย่างก็
คือผมเป็นคนที่ทำอะไรผมค่อนข้างคิดเยอะมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้ววันนั้นน่ะคือเหตุการณ์คือวันใหม่ก็เป็นการเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคำจริงเหตุการณ์นั่งตักอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือวันใหม่เริ่มเป็นไข้แล้วก็ตัวร้อนมากไม่สบายซมเลยอะไรเงี้ยที่ร้านอาหารนั่นแหละนะครับก็ผมก็เลยบอกว่าเอามาแบบเข้ามาให้เขามาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรใช่คือแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่ก็เป็นความสนิทสนมด้วยครับแต่ว่าโอเคคือเรื่องของการนั่งตักผมเอาจริงตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงเรื่องนั่งตักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เห็นคนพูดเรื่องของเช็ดตัวมากกว่าอะไรเงี้ยแต่เรื่องนั่งตักผมเฉยๆผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่แล้วก็ตรงนั้นมันก็เป็นสถานที่ที่แบบทับบิกอะเปิดโล่งผมรู้ว่าผมว่าผมรู้ดีว่าถ้าเกิดทำอะไรที่ไม่ดีทับบิกผมไม่ทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงก็คือเป็นน้องสาวผมเองแล้วก็นั่งตักก็คือนั่งตักเฉยๆไม่ได้นั่งท่าก็ท่าเรียบร้อยด้วยไม่ได้นั่งท่าอะไรที่แบบมันน่าเกียดอะไรอย่างเงี้ยครับกับผมเป็นเพื่อนได้ตอนที่อยากจะฟ้องเกี่ยวกับตักเกี่ยวกับอะไรครับโอ้ยคือมันเหนื่อยครับให้ต้องมานั่งหมายถึงว่าคอมเมนต์ที่มันแย่มากๆจริงๆนะครับผมมันเหนื่อยที่ต้องมานั่งไล่ฟ้องกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือการฟ้องครั้งหนึ่งมันก็วุ่นวายเสียเวลาแล้วก็สุดท้ายคนที่โดนฟ้องเขาก็ต้องมาเสียเงินมาอะไรนู่นนี่อะไรอีกเงี้ยเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าวันนึงจะไม่ฟ้องหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวันนึงมันเกิดเหตุการณ์ที่มันจำเป็นจริงๆก็ค่อยว่ากันละกันแต่ว่าถ้าแค่ไอ้ตรงเนี้ยก็ปล่อยผ่านละกันครับคือขอบคุณครับขอบคุณครับ